อันเนี้ยยืนมีไหวจริงๆทุกคนทำไมอ่ะต้องเสียงนี้เลยเสียงสองเสียงสามเพราะว่าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาใช่ป่ะ law of attraction น่ะกฎแห่งรักดึงดูดอะแจมฟิล์มอะโอ้โหก็คือโอ้โหงี้เลยแบบคือแจมก็คือแบบมาฟิล์มก็ฟิล์มล่ะแล้วมามาหาตอนจบนะนุ้ยพี่โกรธมากที่จบแบบนี้ได้ยังไงคืออยากจะแบบเอาเสื้อออกจากกล้องแล้วก็ดูต่ อดูต่อได้ไหมอย่างนี้อารมณ์เราเป็นแบบนี้เลยซึ่งวันนี้ค่ะเราได้เก็บภาพนะคะวันแรกการฉายวันแรกซึ่งแจมฟิล์มเนี่ยได้ไปดูกับแฟนๆด้วยนะบรรยากาศจะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะแจมฟิล์มไม่ทำให้แฟนคลับชาวเมืองยักษ์แมวน้อยต้องผิดหวังจริงๆเลยละค่ะหนังซีรีส์ Laws of Attraction กฎแห่งรักดึงดูดออกอากาศตอนแรกไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งเหตุผลที่ทำให้ทุกคู่ตกหัวใจเป็นแฟนได้ยิวหมัดก็เป็นเพราะว่าเคมีของแจมแล้วก็ฟิล์มที่ยังคงดึงดูดคุณผู้ชมได้ติดหนึบโดยเฉพาะสายตาอันแปรปรวนของฉันหรือว่าคุณฟิล์มเนี่ยทำเอาคนดูเขินมีทั้งความเจ้าชู้ขี้เล่นและก็เจ้าเสน่ห์ซึ่งแจมเนี่ยก็ถ่ายทอดอารมณ์ที่หลากหลายได้อย่างยอดเยี่ยมทั้งความอ่อนโยนหรือจะเป็นมุมโกรธแค้นก็ตามค่ะและที่เจพูดมาทั้งหมดเนี่ยไม่ได้โมนะคะเพราะว่ามีคำยืนยันบางส่วนจากปากของคุณผู้โชคดีที่ได้ไปเริ่มชมตอนแรกพร้อมๆกับแจมฟิล์มค่ะคุ้มค่ามากเพราะนี่มาจากต่างจังหวัดยอมที่จะเสียเวลาเสียทุกอย่างเพื่อที่จะมาเชียร์สองคนนี้โดยตรงเลยอะค่ะฟินมากกว่าเดิมเลยค่ะมากปกติเคมีเต็มร้อยอันนี้เต็มล้านชอบซีนที่เขาเจอกันตอนแรกค่ะแบบสายตาพี่ฟิล์มนี่เป็นประกายปิ๊งปิ๊งแบบเหมือนคนตกหลุมรักครั้งแรกส่วนแจมก็แบบรักแรกพบอะค่ะตกหลุมรักกันและกันอะไรเงี้ยโดยที่ไม่รู้ว่าอีกฝ่ายเป็นใครชื่ออะไรทำอาชีพอะไรเงี้ยแบบถ้าพี่ฟิล์มทำตาเจ้าเล่ห์เราก็เผลอทำตาเจ้าเล่ห์ตามด้วยเลยทุกครั้งเลยค่ะแซ่บเวอร์เบอร์ตองเลยค่ะชอบฉากระหว่างตินนะคะกับน้องต้นข้าวค่ะรู้สึกเป็นความรักระหว่างแบบน้ากับหลานดูแล้วน้ำตาไหลเลยค่ะเล่นดีมากๆน้องแจมเล่นดีมากค่ะไม่ใช่แค่คนดูที่อินฝั่งของแจมเนี่ยนั่งดูไปก็ร้องไห้ไปกับฉากที่ตินต้องเสียหลานสาวไปนั่นเองก็ตามบทบาทนั่นแหละเราก็สงสารตัวละครนั่นแหละว่าเออเขาต้องมาเจอเรื่องอะไรแบบนี้แล้วก็อินไปกับซีรีส์ก็ดีใจครับดีใจที่แฟนๆให้การตอบรับผลงานของพวกเราเป็นอย่างดีก็หวังว่า EP ต่อๆไปก็แฟนๆยังดูผลงานของพวกเราอยู่ครับดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี